ต่อเนื่องค่ะที่พี่โทนี่ทักษิณชินวัตรออกมาเรียกแสงสปอตไลท์ให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะช็อตแรกก็คือการเปิดตัวคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยช็อตต่อมาก็คือการที่พรรคเพื่อไทยค่ะออกแถลงการเสนอการแก้ไขกฎหมายมาตรา112เข้าสู่วาระการประชุมสภาค่ะซึ่งก็ถูกมองกันว่านะคะเป็นการส่งสัญญาณรบครั้งสุดท้ายค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยนะคะได้ทำโพลกันภายในค่ะพบว่าในภาคอีสานค่ะคะแนนของพรรคตกลงมามากกว่าครึ่งค่ะเทียบกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะโดยถูกแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไปให้กับพรรคก้าวไกลค่ะและล่าสุดนะคะกับสวนดุสิตโพค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 28.67 ค่ะเลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแม้ว่าส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 32.94 เนี่ยจะยังเลือกพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ในอันดับที่2ร้อยละ 25.21 ก็คือพรรคก้าวไกลค่ะส่วนพรรคพลังประชารัฐนะคะตามมาในอันดับที่3ค่ะร้อยละ 24.61คุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์วิเคราะห์ผลสำรวจของดุสิตโพนะคะออกมาว่าพรรคเพื่อไทยนะคะมีคะแนนนิยมพรรคสูงสุดก็จริงนะคะแต่เมื่อยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคะแนนส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะไปตกอยู่ที่คุณพิธาและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะเพราะว่าเป็นฐานคะแนนเดียวกันนะคะแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผลคะแนนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะหากพรรคเพื่อไทยนะคะตัดสินใจที่จะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวจริงจะส่งผลต่อคะแนนของคุณพิธาอย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องติดตามค่ะและโดยเฉพาะนะคะจะมีผลต่อเกณฑ์การเมืองในภาพใหญ่อย่างไรเพราะว่ากันว่าตราบใดนะคะที่ยังมองไม่เห็นว่ามีชัยชนะอย่างแน่นอนผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะยังไม่ตัดสินใจยุบสภาค่ะ